ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์โหดเหี้ยมนะคะที่เกิดขึ้นที่มีผู้ชายคนหนึ่งฆ่าคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาตัวเองพ่อตาแม่ยายแล้วก็ยังมีน้องเมียนะคะและทั้ง4คนเนี่ยเสียชีวิตรวมไปถึงอุ้มลูกวัย2ขวบนะคะขึ้นรถหนีหายไปด้วยแต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตามจับกุมตัวได้แล้วนะคะนี่แหละค่ะพาดหัวหน้าหนึ่งของคมชัดลึกค่ะรวบฆ่าโหด4ศพอ้างญาติแย่งปืนพิรุธ1ล้านซุกรถตำรวจสอบธุรกิจมืดนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นายสรายุทธ์สีเทาหรือว่าแจ็คนะคะอายุ26ปีเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันฟลุกโฟร์บริการอยู่ที่จังหวัดนครพนมใช้อาวุธลูกซองกราดยิงนางเกศรแสนชัยอายุ33ปีภรรยานายสวัสดิ์แสนชัยอายุ60ปีนางอาพรแสนชัยอายุ54ปีนะคะก็เป็นพ่อตาแม่ยายและนางมันทริกาแสนชัยอายุ31ปีน้องเมียเสียชีวิตรวม4ศพจากนั้นก็อุ้มลูกสาว2ขวบขึ้นรถปิกอัพยี่ห้อนิสสันหลบหนีไปเมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ร่วมกันแถลงจับกุมนายสรายุทธ์โดยจับกุมได้ขณะขับรถอยู่ใกล้กับสภ.เมยวดีจังหวัด101นะคะตรวจสอบภายในรถพบเงินสดจำนวน1ล้านบาทกำไรทองคำ2วงหนัก2บาทและ1บาทสร้อยคอทองคำหนัก5บาทอีก1เส้นจากการสอบสวนนายสรายุทธ์นะคะให้การรับสารภาพบอกว่าหลังจากที่นางเกศรเนี่ยเลิกลากับสามีเก่าทั้งสองก็แต่งงานกันเมื่อ5ปีก่อนกระทั่งมีลูกสาววัย2ขวบที่ผ่านมาเนี่ยมีปากเสียงกันเป็นประจำสาเหตุมาจากความหึงหวงนั่นเองค่ะเนื่องจากภรรยาเป็นคนที่มีหน้าตาดีก่อนเกิดเหตุคนร้ายซึ่งเกิดเหตุในคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมานะคะฝ่ายหญิงเนี่ยได้นำกระทงไปขายที่บริเวณริมแม่น้ำโขงในพื้นที่บ้านแก้วตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทนจากนั้นนายสรายุทธ์ก็ไปตามกลับบ้านจนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเพราะว่าระแวงว่าภรรยาจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่าที่เพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำและเมื่อทั้งสองมาถึงบ้านที่บริเวณปั๊มน้ำมันก็ทะเลาะกันอีกครั้งนึงค่ะฝ่ายพ่อตาแม่ยายเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยเข้าไปห้ามปรามด้วยความโมโหนายสรายุทธ์ก็เลยคว้าอาวุธปืนลูกซองยาวขึ้นมายิงขึ้นฟ้า3นัดเพื่อที่จะขู่ไม่ให้เข้ามาใกล้แต่ว่าทั้ง2คนก็ยังเข้ามาทำท่าจะแย่งปืนตัวเองก็เลยตัดสินใจยิงใส่แม่ยายซะเลยไป1นัดนะคะจากนั้นก็ยิงพ่อตา2นัดก่อนที่จะยิงนางเกศรภรรยาอีก2นัดแล้วก็ยิงน้องภรรยาอีก1นัดและล่าสุดก็อุ้มลูกสาวหนีไปด้วยโดยทิ้งปืนที่ใช้ก่อเหตุระหว่างทางในเขตอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ติดตามไปตรวจยึดได้พร้อมกับกระสุน9นัดคดีนี้ในการสืบสวนทางลึกนะคะก็ยังเชื่ออีกด้วยว่ายังมีเงื่อนงำอีกหลายประเด็นเลยเนื่องจากผู้ต้องหารายนี้ทำธุรกิจใหญ่เกินตัวนอกจากจะเปิดเต็นท์รับซื้อขายรถมือสองก็ยังทำธุรกิจปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่มูลค่ารวมกันกว่า30ล้านบาทนะคะและยังมีรถยนต์อีกหลายคันด้วยจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การบอกว่าเงินดังกล่าวได้มาจากการซื้อขายรถค้าขายน้ำมันเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินสดที่ยึดได้จำนวน1ล้านบาทซึ่งมีเทปพันเอาไว้ถือว่าลักษณะมีพิรุธนะคะดังนั้นก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและอื่นๆประกอบด้วยส่วนอาวุธปืนจะสอบสวนแหล่งที่มาซึ่งผู้ต้องหายังให้การรับสารภาพด้วยว่าซื้อปืนมาจากไหนโดยซื้อปืนสั้นขนาด11มม.ราคา 15,000 บาทปืนลูกซองยาวราคา 40,000 บาทเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ป้องกันตัวส่วนลูกสาววัย2ขวบหลายคนก็เป็นห่วงนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าลูกสาววัย2ขวบที่นายสรายุทธ์พาขึ้นรถไปด้วยอยู่ในรถขณะที่ตำรวจเข้าจับกุมตำรวจก็ได้ติดต่อให้ผู้เป็นย่ามารับตัวไปดูแลแล้วตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วนะคะ